สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะนั่งแอ่งแมงอยู่นี่เสื้อผ้าชื้นชื้นเก็บมาตอนแรกเอาไปขายหน้าบ้านเนี้ยนะคะแต่ทีนี้ฝนมันตกเก็บหนีฝนไม่ไหวหอบ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 ไว้หนีฝนกันไม่ได้ขายอะไรเลยค่ะเดี๋ยวจะต้องมาเลือกแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยไปเปิดท้ายขายบ้านปู่บ้านย่าถ้าฝนไม่ตกนะอ้อยก็เตรียมทำตั้งแต่เช้าตอนนี้นาฬิกาอยู่ไหนเนี่ยเหนื่อย4:20 นแล้วยังไม่ได้พักเลยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเลือกอันไหนทิ้งก็จะทิ้งอันไหนขายได้ก็จะเก็บไว้ไปขายอันไหนที่มันเปียกหน่อยก็ต้องตากโชคไม่ดีนะคะวันนี้โชคไม่ดีเพราะว่าฝนมันตกลูกค้าก็ไม่มีเพราะฝนมันตกใครเขาจะมาแล้วเอาข้าวของก็เปียกเก็บข้าวเก็บออกเก็บข้าวเก็บออกไม่รู้จะกี่รอบนะคะอยากที่จะทำร่วมถ้าแดดมันดีๆมันคงจะสนุกน่าดูนะคะพอครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะตั้งแต่อ้อยเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่นะคะเขาจะเปิดปีละครั้งนะคะก็ในช่วงเดือนพฤษภามิถุนายนนี่แหละแต่ปีนี้เขาเลือกเอาวันนี้อ้อยก็เขาก็กะว่าแดดมันน่าจะดีทุกๆวันเราก็ไม่รู้หรอกเดี๋ยวเดือนหน้ามิถุนายนเป็นที่บ้านปู่บ้านย่าเราก็ไม่รู้อีกแหละว่าแดดมันจะดีไหมไอ้หนาวว่าไม่กลัวนะคะขอให้มันแห้งเถอะขออย่าให้ฝนมันตกเถอะคนมันเขาก็มาดูนะคะอ้อยก็ยืนนานก็ไม่ไหวเจ็บหลังมากแล้วก็ก้มๆเงยๆเดี๋ยวก็กองจัดเพื่อจะวางขายพอคนมาดูหน่อยนึงฝนก็ลงเม็ดอีกก็เก็บอีกลือเข้าลือออกเก็บเข้าเก็บออกอยู่จนไม่รู้กี่รอบจนน้องมาริเขาก็บอกว่าไม่ไหวแล้วแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเวลาฝนมันตกทีก็ต้องเรียกลูกให้มาช่วยคุมผ้าเก็บหน่อยเปียกไปหมดตังหูสารพัดอย่างไอ้ถ้าเปิดฝนไม่ตกมันก็ขายได้อยู่แต่อ้อยก็ไม่ค่อยสนใจอ่ะนะคะว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าเสียค่าที่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ้อยไม่ค่อยใส่ใจนะคะแต่ก็อยากเสียดายอ่ะเสียดายแบบอยากร่วมสนุกกับคนในซอยนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เห็นว่าเราพยายามแล้วอ้อยก็บอกแล้วฉันยืนนานไม่ไหวนะเก็บข้าวเก็บออกอย่างนี้ก็ไม่ไหวเนี่ยเปียกหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามีอยู่ไม่กี่บ้านเองนะคะอ้อยไม่ได้ไปเดินเที่ยวเดินดูอะไรทั้งสิ้นเพราะฝนมันตกแล้วเราก็ต้องเฝ้าหน้าร้านเราด้วยนะคะไม่เป็นไรเอาไว้ปีหน้าลองใหม่เนาะพี่น้องเนาะชีวิตก็เป็นแบบนี้ตอนนี้ก็ต้องมานั่งเลือกเสื้อผ้าอันไหนเปียกบ้างอันไหนไม่เปียกอ้อยก็จะพับเก็บเข้าลังแต่ก็จะไม่เก็บไว้ด้านหลังแล้วอ้อยจะเก็บไว้เรียงไว้ที่เนี่ยเพราะว่าเดือนหน้าก็จะเอาไปขายบ้านปู่บ้านย่านะวันนี้ยังเหนื่อยอยู่ยังไม่เก็บเดี๋ยวถ้ามันหายเหนื่อยแล้วก็อาจจะเก็บก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าเก่าๆของลูกบ้างของแม่บ้างนะคะก็เก็บไว้ขายตัวนึงจะ50 เซนบ้างอะไรบ้างก็ดีกว่าทิ้งนะคะเพราะเดี๋ยวนี้คนเดินตลาดเปิดท้ายบ้านนี้เรียกโรมอนมาร์กนะคะก็คือตลาดขายของเปิดท้ายขายของเก่าของมือสองคนจะเดินเยอะมากๆนะคะแล้วเมื่อเช้าอ้อยก็มัวแต่เก็บบ้างถอดบ้างหนีบ้างต้นไม้ต้นไร่อะไรก็ไม่ได้เอาออกไปขายเพราะทุกปีบ้านปู่บ้านย่าอ้อยจะขายต้นไม้ได้เยอะมากเลยนะคะชีวิตก็อย่างนี้ก็สู้ๆกันไปเนาะพี่น้องเนาะเปียก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 มาจัดทำไปจริงๆตัวนี้เดี๋ยวต้องเอาไว้ไม่รู้มารีจะใส่ได้หรือเปล่าหน้าร้อนนี้เลือกนะคะเลือกทีนี้ก็จะได้เลือกเสื้อผ้าแล้วแหละมีอะไรทำแลกเงินได้ก่อนแลกทำกันไปเนาะเพื่อนๆเนาะโอ้ยอ่ะ
ัวนี้ยังเปียกอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวตากไว้เปิดฮีตเตอร์ไว้นะคะเนี่ยนี่ตัวไหนมันเปียกมันก็เปียกจริงๆอ่ะนี่เปียกก็เก็บชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันต่อไปเด้อพี่น้องจ๋าเสื้อผ้าซื้อมะลิไว้ก็กำลังโตแขนขายาวอ่ะซื้อมาใส่หนสองหนในงานเล็กหมดแล้วอะค่ะหัวฟูวันนี้หัวฟูจริงๆวันอาทิตย์หนึ่งวันเดี๋ยววันนี้อ้อยคงต้องเข้านอนไวหน่อยนะคะกลัวพรุ่งนี้ทำงานไม่ไหวเต็มบ้านเลยนะคะเต็มบ้านไปหมดเลยโอ้ยเวรกรรมเป็นประสบการณ์อีกหนึ่งประสบการณ์นะคะแม้แทนที่จะหยุดหนึ่งวันสบายสบายเหนื่อยค่ะพอเข้ามาข้างในครับมันก็หนาวอยู่อะอยู่ข้างนอกมันหนาวอยู่แต่อยู่ข้างนอกมันไม่หนาวนะครับแต่เวลาเราเข้ามาอยู่ข้างในเสร็จแล้วเราตากฝนเปียกหน่อยมันก็จะเลยรู้สึกหนาวหนาวนิดหนึ่งแล้วเราเหนื่อยด้วยไงมันก็เลยหนาวนะครับเพื่อนค่ะโอเคนะครับเพื่อนๆค่ะก็อย่างที่ว่าชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันต่อไปมีอะไรให้ทำก็ทำกิจกรรมอะไรที่เขามีก็อยากจะไปร่วมกิจกรรมให้มันพอมีรายได้เพิ่มขึ้นมาบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรเอาไว้โอกาสหน้าฟ้าใหม่เดี๋ยวเดือนหน้ามาลุ้นกันบ้านปู่บ้านย่าว่าจะได้เปิดท้ายขายของได้ตังค์หรือเปล่านะคะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงกันนะคะ